OnePlus 11 5G นะคะเป็นมือถือแฟลกชิพรุ่นใหม่จากค่าย OnePlus ค่ะเปิดราคาแล้วก็วางขายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี OnePlus Buds Pro 2เปิดตัวด้วยค่ะสำหรับ OnePlus เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟลกชิพคิลเลอร์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะจะมีสเปคอะไรน่าสนใจบ้างคลิปนี้พอสรุปมาให้ชมกันค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะสำหรับ OnePlus นะคะเขาได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในงาน Cloud 11ไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประเทศอินเดียค่ะซึ่งในงานเนี่ยเขาก็มีสินค้าใหม่เปิดตัวมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่ขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะมี OnePlus 11 5G และ OnePlus Buds Pro 2นั่นเองค่ะสำหรับ OnePlus นะคะรอบนี้เนี่ยเขามาในคอนเซปต์ The Shape of Power ค่ะก็คือมาในคอนเซปต์ Flagship Killer นั่นแหละค่ะทั้งเรื่องของหน้าจอเรื่องกล้องเรื่องชิปเนี่ยเขาก็เป็นสเปคที่ท็อปสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของหน้าจอกันก่อนเลยค่ะหน้าจอของ OnePlus 11 5G นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วค่ะมาพร้อมกับจอ AMOLED ซึ่งมี Refresh Rate อยู่ที่120Hzใช้จอโค้งกระจก Gorilla Glass Victus นะคะแล้วก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,300 นิตค่ะเขายังรองรับ Dolby Vision HDR ด้วยนะคะเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็จะได้ทั้งสีสันความสว่างที่คมชัดแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นและยังรองรับระบบ Dolby Atmos ด้วยนะคะเวลาที่เราดูหนังหรือว่าฟังเพลงไปเนี่ยก็จะได้เสียงที่แบบดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงได้เลยค่ะในส่วนของกล้องนะคะรอบนี้เนี่ย OnePlus เขาจับมือกันกับแบรนด์ Hasselblad โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อชูเรื่องกล้องค่ะซึ่งภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยก็จะได้สีสันที่คมชัดเป็นธรรมชาตินะคะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Hasselblad เลยค่ะสำหรับกล้องหลังของ OnePlus นะคะเขามีมาให้ด้วยกัน3เลนก็คือเลน Wide นะคะที่เป็นเลนหลักเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลถัดมาเป็นเลน Ultra Wide นะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็เลน Telephoto ความละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะถ้าเราดูจากดีไซน์ของกล้องหลังในตัว OnePlus 11 5G แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเขาปรับดีไซน์กล้องหลังใหม่ค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องหลังที่เขาปรับมาใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์เนี่ยแปลกตามากๆเลยค่ะซึ่งจุดเด่นเรื่องกล้องของ OnePlus 11 5G นะคะก็คือ Hasselblad Portrait Mode นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ชูเรื่องนี้มากๆเลยนะคะสามารถเก็บภาพได้คมชัดทั้งตัวบุคคลแล้วก็เบลอพื้นหลังได้สวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าเสมือนกับมีกล้อง DSLR อยู่ในมือเลยค่ะสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K ที่24เฟรมเรทเลยค่ะสำหรับชิปที่ OnePlus 11 5G ใช้นะคะก็คือชิป Snapdragon 8 Gen 2ค่ะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นชิปที่ท็อปที่สุดในตลาดของ Android แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบการประมวลผลเร็วขึ้น 4.35 เท่าเลยนะคะมี CPU ที่เร็วขึ้น 35% แล้วก็เรนเดอร์ได้เร็วขึ้น 25% ด้วยมาพร้อมกับแรมสูงสุด 16GB นะคะซึ่งใช้แรมเป็นแบบ LPDDR5X นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวล่าสุดที่ทำให้สามารถใช้งานได้ลื่นไหลมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับ ROM ที่เขามีมาให้นะคะมีให้เลือก2ความจุด้วยกันก็คือ128GB นะคะจะเป็น ROM แบบ UFS 3.1 และ256GB จะเป็น UFS แบบ 4.0 ค่ะซึ่ง ROM แบบนี้นะคะจะทำให้สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะและเจ้าตัว OnePlus 11 5G นะคะก็รองรับซอฟต์แวร์ Oxygen OS 13ด้วยค่ะเรื่องการเชื่อมต่อนะคะ OnePlus 11 5G เนี่ยรองรับ Wi-Fi 7ที่เร็วกว่า Wi-Fi 6 มากถึง 2.4 เท่าเลยค่ะและ Bluetooth เนี่ยก็รองรับ Bluetooth 5.3 ด้วยแบตเตอรี่ที่ OnePlus ให้มานะคะก็คือมีอยู่ 5,000 แอมป์ค่ะสามารถรองรับชาร์จเร็วได้100วัตต์ใช้เทคโนโลยี SuperVOOC นะคะแล้วก็เคลมว่าสามารถชาร์จ 1-100% ได้ภายใน25นาทีเองค่ะและยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อน Cryo Velocity VC Cooling ด้วยนะคะซึ่งเป็นระบบรุ่นใหม่ที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นค่ะมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากจะทราบกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของราคาเจ้าตัว OnePlus 11 5G นั่นเองซึ่งในไทยเนี่ยเขาได้เปิดราคาขายแล้วก็วางขายอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับสเปคที่เราได้ค่ะสำหรับ OnePlus 11 5G เขาขายในไทยอยู่2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือรุ่นความจุ 8GB ROM 128GB เนี่ยจะเป็นสีดำไททันแบล็คนะคะราคาอยู่ที่ 29,990 บาทค่ะ
และรุ่นความจุ 16GB ROM 256GB นะคะจะเป็นสีเขียว Eternal Green ค่ะราคาอยู่ที่ 32,990 บาทค่ะและสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่เปิดตัวมาคู่กันกับ OnePlus 11 5G ที่ขายในไทยเนี่ยก็คือ OnePlus Buds Pro 2นั่นเองค่ะสำหรับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขาดีไซน์คล้ายกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะคะแต่ว่าตัวก้านเนี่ยจะเป็นก้านมันเงาและวัสดุก็ใช้เป็นแบบเนื้อแบตด้วยค่ะและเขาก็ได้ร่วมมือกันกับ Dynadio นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ลำโพงชื่อดังจากสัญชาติเดนมาร์กนะคะมาพร้อมกับไดรเวอร์เสียงแบบคู่ทำให้เราฟังเสียงได้แบบคมชัดแล้วก็เสียงเบสเนี่ยหนักแน่นนุ่มลึกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังรองรับ Special Audio ด้วยนะคะที่ทำให้เราสามารถฟังเสียงได้รอบทิศทางเลยและมีโหมดตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะหรือว่า Active Noise Cancelling นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกลงไปได้48เดซิเบลเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของเจ้าตัว OnePlus Buds Pro 2นี้นะคะก็คือสามารถใช้งานได้นานสูงสุด9ชั่วโมงเลยค่ะถ้าหากว่าเราเอาไปเทียบกับหูฟังแบรนด์อื่นๆนะคะเขาอาจจะใช้งานได้แค่สูงสุด6ชั่วโมงแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด9ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้นานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถใช้งานร่วมกับเคสชาร์จได้นาน39ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและยังรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะคะชาร์จเพียงแค่10นาทีก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงเลยค่ะและถ้าว่าใครที่ไม่ชอบการชาร์จแบบใช้สายชาร์จนะคะก็สามารถใช้งานแบบชาร์จไร้สายได้ด้วยค่ะสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับบลูทูธ 5.3 ที่รองรับ Duo Connection นะคะที่สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้2อุปกรณ์ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไมโครโฟน3ตัวบนเอียร์บัดแต่ละข้างด้วยนะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยก็จะสามารถจับเสียงพูดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและควบคุมการใช้งานด้วยระบบสัมผัสค่ะสำหรับตัวหูฟังนี้นะคะทนน้ำทนฝุ่นที่ระดับ IP55 ค่ะแล้วก็ตัวเคสชาร์จเนี่ยทนน้ำที่ระดับ IPX4 นั่นเองและตัวเคสชาร์จเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยค่ะในเรื่องของราคานะคะ OnePlus Buds Pro 2นี้เนี่ยราคาในไทยนะคะขายอยู่ที่ 6,490 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะในงาน Cloud 11เนี่ยเขาก็ยังมีการเปิดตัวสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือ OnePlus Pad นั่นเองซึ่งเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกของแบรนด์ OnePlus เลยแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างคีย์บอร์ดด้วยนะคะแต่ว่าสินค้า2ชิ้นนี้เนี่ยยังไม่เข้ามาขายในประเทศไทยถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมยังไงนะคะเดี๋ยวพอจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองเล่นหรือว่าอยากลองสัมผัส OnePlus 11 5G และ OnePlus Buds Pro 2นะคะก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้เลยนะคะที่งาน Thailand Mobile Expo 2023ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดขึ้นวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2023นี้นะคะและในงานนี้เนี่ยทีมงาน iMode ก็ไปร่วมงานด้วยถ้ามีสินค้าหรือว่ามี IT gadget อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยทีมงานก็จะรีบเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ